สวัสดีครับพ่อมั่นเกมเพลย์ครับที่เห็นผมถือคีย์บอร์ดเนี่ยคือคีย์บอร์ดเดิมที่ใช้มานานน่าจะเกิน5ปีขึ้นนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าน่าจะเปลี่ยนได้ละแต่ยังใช้งานปกตินะครับมีไฟปกติแต่มันเป็นคีย์บอร์ดยางธรรมดาอยากเปลี่ยนเป็นคือปุ่มกดนะฮะเป็นปุ่มกดเป็นยางเป็นรับเบอร์ธรรมดานะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นเมคานิคอลคีย์บอร์ดแต่ไปเห็นอยู่ตัวนึงครับก็เลยสนใจก็เลยสั่งมาเนี่ยครับสั่งเพิ่งส่งมาถึงครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูคือเสียงมันจะอู้ๆนิดนึงครับพอดีหูฟังอันเดิมส่งเคลมครับอันนี้เป็นหูฟัง PS4 ครับ PlayStation 4ไอ้ฟังไวเลสนะครับเอามาลองอัดดูเสียงดูเนี่ยฮะส่งมาจากแอดไวท์นะครับส่งมาจากแอดไวท์เป็นหูฟังบูสวิตนะเขาเรียกแมคคานิคอลสวิตนะครับเป็นบูเขาเรียกสวิตเป็นบูสวิตนะเดี๋ยวจะแกะให้ดูข้างในเขาแพ็คมาเรียบร้อยครับข้างในแพ็คมาเรียบร้อยนะครับก็นี่ครับข้างในก็เป็นกล่องอีกทีนึงครับเป็นกล่องตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดการเล็กติกนะครับเป็นของ Neo Lution นะครับ e-sport นะครับเป็นคีย์บอร์ดเล่นเกมครับคีย์บอร์ดเกมเมอร์เกมมิ่งนะครับนี่เป็นบูสวิตช์ครับให้เป็นสวิตช์สีฟ้าสีน้ำเงินนะครับจะให้เสียงกดเสียงลั่นนะครับให้ดูครับนี่นะครับรอบๆกล่องจะมีเนี่ยเป็นไฟ RGB ครับสีสันสวยงามนะครับตามเทรนด์ครับนิยมตามเทรนด์นะครับมันจะบอกว่ากดพร้อมกันได้กี่ปุ่มอะไรเงี้ยครับเนี่ยรับประกัน2ปีครับหน้ากล่องเปิดดูข้างในครับเปิดดูข้างในมีอะไรมั่งนะครับมันจะมีคีย์บอร์ดนะฮะนี่ครับนี่เป็นตัวดึงครับดึงสวิตช์นะครับตัวดึงคีย์แคปนะครับตัวดึงอยู่ก็นี่ห่อข้างในชั้นนะครับนี่เป็นสายถักด้วยนะครับสายถักเห็นเป็นสายถัก USB หัวก็จะเป็น USB หัวสีทองนะครับเป็น USB เนี่ยเป็นหัวชุบทองชุบเหลืองครับแล้วสายถักนี่แกะดูข้างในนะครับเป็นอลูมิเนียมครับนี่ไม่รู้ไฟจะดูดไหมเนี่ยนะครับโอ้โหหนักเหมือนครับเนี่ยน่าจะเป็นโลครับนี่ครับนะครับมีสลักชื่อครับ Galactic RGB ดูรูปร่างดูแข็งแรงครับดูหนักแน่นแข็งแรงทนทานดีครับนี่ครับดูน่าใช้ดีต่างก็มีกิฟต์ครับกิฟต์ดึงขึ้นมาให้เราเอาไว้เวลาวางจะได้แบบไอ้นี่หน่อยวางจะได้เป็นแนวชันหน่อยจะได้กดง่ายๆหน่อยนะครับนี่นะครับดูสวิตช์นะครับดูสวิตช์มันเขาเรียกว่าคีย์แคปมันเนี่ยนะครับมันจะเลเซอร์มาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับก็คือทะลุครับเวลาเปิดไฟมันจะเห็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ชัดเจนดีนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับราคา1,000 ต้นนะครับ1,000 กว่าบาทสายแกะเป็นสายถักครับน่าจะยาวประมาณ1.60 เมตรได้มั้งครับนะครับอันนี้แกะไปพร้อมๆกันนะครับก็ได้มาก็แกะจะใช้ดูนี่มีตัวกรองสัญญาณเรียบร้อย
ยงามตามท้องเรื่องครับเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้ครับเล่นเกมก็ได้ทีมงานก็ได้ใช้ไปครับดูแล้วมันตัวนี้มันราคาไม่สูงครับมันพอใช้ได้มันน่าจะจำเป็นนะครับเพราะว่าใช้มาหลายปีแล้วนะครับผมลองเสียบไปให้ดูนะครับไฟจะติดละแต่นี้ไฟในห้องมันสว่างหน่อยนะครับไฟที่ผมถ่ายให้ดูสว่างนะถ้าปิดไฟนี่จะเห็นชัดกว่านี้เห็นไหมครับนี่แสงแรงนะครับเนี่ยปกตินี่จะโอ้ถ้าปิดไฟนี่เดี๋ยวปิดไฟให้ดูครับเดี๋ยวต้องต่อปิดไฟให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าปิดไฟต่อแล้วจะเป็นยังไงนะครับหลังจากเราต่อไฟแล้วเนี่ยนะครับต่อเข้าไปแล้วไฟมันจะติดที่เป็นไฟ RGB นะครับแล้วก็อย่างเงี้ยเราจะแบบเปลี่ยนโหมดไฟได้นะครับผมจะทำให้ดูจริงๆต้องปิดไฟหรือว่าเบาไฟลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลองเบาไฟลงให้ดูนิดนึงนะครับเนี่ยเบาไฟลงนะเห็นไหมแสงมันจะสว่างอันนี้ผมให้ดูแบบภาพรวมก่อนนะครับเนี่ยครับคือคีย์แคปเนี่ยนะครับจะเจาะทะลุทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเมคานิคอลคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นปุ่มลอยครับปุ่มจะลอยนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะฮะไฟไม่ดูดนะครับลองแล้วนะครับแต่ว่ามือเปียกๆก็ยังไม่ได้ลองนะครับอันนี้เดี๋ยวมาลองเปลี่ยนไฟดูนะครับจริงๆตัวนี้มีซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ให้เราไปตั้งค่ามาโครได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงอันนี้เดี๋ยวลองดูครับแบบนี้โอเคครับนะฮะจะมี FN นะครับเปลี่ยนไฟนะครับเป็นตัวเนี้ยเป็นมีโหมดเกมให้นะครับแล้วก็มีเป็นไฟพื้นฐานนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนี่ผมจะลองเปลี่ยนนะกด S ฟังก์ชันนะครับ FN นะฮะแล้วก็กดที่ SCR นะครับนี่ครับจะเปลี่ยนนี่ครับอันนี้เป็นโหมดพื้นฐานนะครับโหมดไฟนะครับเนี่ยที่2นะครับนี่ฮะจะวิ่งอันที่3นะครับนี่ครับจะวิ่งแบบนี้นี่เป็นเส้นเดี๋ยวผมลองปิดไฟให้ดูนะครับเนี่ยจะวิ่งเป็นเส้นนะครับแล้วก็กดดูอีกไปเรื่อยๆนะครับอันที่4เนี่ยเป็นเรนโบว์ครับคือจะติดสีไม่เหมือนกันนะครับมันจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกันอันนี้นะครับเป็นไฟวิ่งนะครับวิ่งจากซ้ายไปขวานะครับนี่เป็นสีขาวนะครับกดไปอีกทีก็เป็นสีแดงไฟวิ่งจะวนไปเรื่อยๆครับเนี่ยเป็นงูมันงูกินหางครับวิ่งไปนะครับอันนี้กดนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีฟ้าเนี่ยก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยโอเคอย่างนี้เนี่ยให้ดูครับไฟมันก็จะวิ่งนะครับเราสามารถปรับให้มันวิ่งช้าเร็วได้นะครับเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นนะครับนี่เร็วสุดละไฟสุดแล้วเนี่ยไฟจะกระพริบนะครับเนี่ยถ้าสุดละจะกระพริบแล้วก็เบาก็หมายถึงว่าให้วิ่งกระพริบให้มันช้ากว่าเดิมนี่ครับช้าลงนะครับแล้วก็รีไฟนะครับเนี่ยรีจนปิดไปเลยนะครับสุดละจะกระพริบนี่จะเร่งสุดนะครับขึ้นไปสุดก็จะกระพริบนะฮะไฟสีดวงนี้จะกระพริบนะครับเปลี่ยนโหมดก็เหมือนเดิมครับ SCR นะครับเปลี่ยนไปเลยกดฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแล้ว S นะครับเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปส่วนโหมดเกมนะครับโหมดเกมก็จะเป็นกดฟังก์ชันครับDelete นะครับ DEL นะครับนี่ครับก็จะเปลี่ยนเนี่ยโหมดเกมโหมดเกมครับโหมดเกมครับแล้วก็ส่วนโหมดนี้นะครับถ้าสมมุติเราจะต้องการ
ไม่ต้องไปตั้งในคอมครับตั้งเปลี่ยนสีนะครับอย่างเงี้ยเป็นสีขาวสมมติผมจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับให้กดปุ่มโฮมครับปุ่มโฮมฟังก์ชันนะครับแล้วก็โฮมนะครับเนี่ยเปลี่ยนสีนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเขียวฟ้าเหลืองนะครับเนี่ยจะเปลี่ยนตรงไหนก็ได้นะครับสีขาวสุดก็สีก็ดับไปนะครับเปลี่ยนสมมติอันนี้เป็นสีแดงนะครับอันนี้เป็นสีเขียวนะครับสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวลองไล่ดูนะครับเป็นสีเหลืองนะครับนี่ก็อาจจะเป็นสีสีขาวแล้วกันสมมติว่าเราพอใจแล้วเราเอาสีตามเนี้ยเป็นสีม่วงอันนี้เป็นสีขาวอ่ะนี่สมมติเราพอใจสีปุ่มนี้ละสีห้าปุ่มนี้ละเราเซฟครับให้กด FN นะครับแล้วก็โฮมทำอีกทีนึงไฟตัวนี้ที่กระพริบอยู่เนี้ยจะหายนะครับนี่นะครับเนี่ยอันนี้นะครับถ้าเราจะได้นะเราจะตั้งปุ่มไหนก็ได้เราไปตั้งสีเอาเลือกสีเอานะครับแล้วเราก็เซฟตรงนี้ครับเอาใหม่นะครับสมมติเนี่ยกด FN นะครับแล้วก็โฮมสมมติผมจะกดให้มันคืนเนี่ยสังเกตไหมครับเหมือนกับมันกำลังบันทึกอยู่ครับมันกระพริบกำลังบันทึกอยู่ให้เรากดอัดเลยนะครับก็คือกดเปลี่ยนเลยสมมติผมจะให้เป็นสีขาวเหมือนเดิมทั้งหมดเนี่ยนะครับผมจะไล่ไปเรื่อยๆเป็นสีขาวนะครับสีขาวนะครับสีขาวโอเคนะครับสมมติเป็นสีขาวหมดละทีนี้ผมจะบันทึกละผมก็กด FN นะครับแล้วกดโฮมอีกไปก็จะดับไปนี่คือการเมมโมรี่ละบันทึกไปละนะครับสมมติกลับสู่โหมดปกตินะครับเราอยากเล่นเกมก็แบบโหมดปกติก่อนเอาสีพื้นก่อนนะครับ FNนะครับกดไล่คืนนะครับอันนี้เป็นหมดเกมนะครับถ้าเป็น delete เนี่ยคือหมดเกมจะให้ดูเดี๋ยวถ้าเราวนกลับมาถ้าจะวนกลับมาที่เราทั้งเมื่อกี้นะครับจะวนมันจะวนนะครับ1หมด2หมด3หมด4หมด5หมดนะครับก็จะวนมาเนี่ยวนมาตรงนี้แล้วสมมติเราจะไปเป็นปกตินะครับแล้วกดไล่คืนนะครับนี่เราอยากได้สีเขียวแบบนี้เรากดอีกครั้งไว้ตรงนี้ก็ได้เขาไม่ชอบสีเขียวเราจะไปสีอื่นเนี่ยอย่างเงี้ยครับเป็นสีฟ้าเอาไว้อย่างงี้ก็ได้สมมติมันแยงตาไปแล้วก็เบาครับเบาสีลงเบาลงนะครับจนปิดไปเลยเนี่ยก็จะเตือนเราว่าสุดละนะครับนี่ก็ขยายเนี่ยสุดละจริงๆอยู่ในเนี่ยจะสว่างมากนะครับแต่ว่าคือกล้องมันจะมองเหมือนไม่ค่อยสว่างแต่จริงๆสว่างมากนะครับข้อดีคือแบบเราปิดไฟเล่นเกมพิมพ์งานเนี่ยเราเห็นภาษานะครับแล้วเราเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนได้ทุกสีนะเปลี่ยนสี RGB ได้เกือบทุกสีครับทุกเฉดสีนะครับแล้วแต่เรานะครับจริงๆมันมีลูกเล่นอีกพอสมควรครับแต่ว่าอันนี้ที่เท่าที่ผมลองเล่นนี่ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลองต่อไปที่จริงๆที่คอมเนี่ยนะครับก็สามารถตั้งมาโคได้นะทำให้ดูเบื้องต้นนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูครับโอเคครับแล้วมาดูนี่เป็นซอฟต์แวร์ของ Evolution Galactic นะครับเป็น V2 นะครับนี่หน้าซอฟต์แวร์มันจะแบ่งเป็น2โหมดใหญ่ๆนะครับอย่างเงี้ย PC โหมดเนี่ยเอาไว้เปลี่ยนสีนะครับเอาไว้เปลี่ยนสีแต่ละปุ่มเนี่ยนะครับเอาไว้เปลี่ยนสีเราอยากเปลี่ยนในซอฟต์แวร์ว่าไงครับเราอยากเปลี่ยนสีทั้งหมดเนี่ยเราอยากเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนแบบคร่าวๆนะครับสำหรับแบบเบื้องต้นนะครับแล้วลองหามาเล่นกันดูนะครับเพราะว่าผมก็ได้ศึกษาตอนนี้นะแกะกล่องเนี่ยครับได้วันนึงเนี่ยนะครับลองดูนะครับอย่างนี้ครับสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับหลอดไฟทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เป็นสีฟ้านะครับนะครับเห็นนะครับเห็นจากจอเล็กให้ดูเนี่ยเป็นสีฟ้าสมมุติเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นเนี่ยครับเข้านี่ครับ backlit นะครับ settingนะครับ backlit setting แล้วเข้ามาจะเจอเนี่ยครับ lighting effect นะครับ lighting effect เนี่ย
มันก็จะมีโหมดให้เราเลือกนะครับเราต้องการเป็นแบบไหนครับเราก็เลือกอย่างนี้ครับสมมติเราต้องการเป็นอันนี้นะครับแล้วเรากด apply นะครับคอยสังเกตที่ขวานะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นไฟวิ่งนะครับก็จะเปลี่ยนตามที่เราเลือกนะครับแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กด apply นะครับมันก็จะเปลี่ยนนะครับนี่เปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับเปลี่ยนเป็นแบบในรูปที่ผมทำให้ดูนะครับสมมติไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นลูกเล่นนะครับเป็นไฮไลท์แต่ละอย่างที่เราชอบเราอยากได้แบบไหนเราก็แอปพลายเข้าไปนะครับเนี่ยสมมติอยากได้แบบนี้นะเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับนะครับมันก็จะวิ่งบางๆหน่อยนะครับแต่เอาอย่างงี้ครับสมมติถ้าเราไม่ชอบนะครับเราแบบเราใช้ทํางานเราไม่อยากให้มันวิ่งแสบตาครับเราอยากให้มันเป็นสีเดียวไปเลยอย่างเงี้ยแต่สีที่เราต้องการนี้ครับเรากดมาที่ตรงนี้ครับนี่มีเฉดสีขึ้นมาให้เราเลือกสมมติอ่ะผมอยากเล่นง่ายๆเลยเอาสีเขียวนะครับเอาสีเขียวแอปพลายไปเลยครับเรียบร้อยนะครับนี่ขึ้นมาเรียบร้อยอันนี้ไม่ต้องเซฟครับมันจะเข้าไปอยู่ในโหมดหลักของเขาเรียกว่าโหมดพื้นฐานนะครับให้เราไปกดเลือกเอานะครับมันจะมีอยู่ไม่กี่อันให้เราเลือกนะครับมันจะวนกลับมาตรงที่เราตั้งค่าไว้เราเดี๋ยวเรากดไปเรื่อยๆฮะกดไปตรง SCR ครับกดวนไปเรื่อยๆกดฟังก์ชันกด FN นะครับกด FN แล้ว SCR เนี่ยกดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนนะครับนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับวนมันจะวนลูปฮะกดไปเนี่ยกดไปครับกดไปนี่ครับกลับมาที่เดิมละวนไปมันก็จะกลับมาที่เดิมนะครับเราชอบสีนี้เราก็ใช้อย่างนี้ไปสมมติเราไม่ชอบอะเราอยากได้สีอื่นนะสีม่วงเนี่ยครับกดไปนะครับเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับเปลี่ยนเป็นสีม่วงไปเอาสีม่วงอาจจะดูแบบไม่สวยอะไรเงี้ยเอาแบบธรรมดาไปก็เป็นสีน้ำทะเลอะไรเงี้ยครับแล้วก็อัพพายเข้าไปนะครับอันนี้เราก็อัพพายเสร็จคะแนนออกไปแต่ว่าที่ผมใช้ประจำดูแล้วมันสบายตาก็จะเป็นเนี่ยครับสีฟ้าอันนี้ครับฟ้าเข้มๆหน่อยนะครับมันจะไม่แสบตาจนเกินไปครับกด apply ครับนี่พอเราได้สีที่เราต้องการเสร็จปุ๊บนะครับแต่เรื่องความสว่างหรืออะไรเงี้ยแนะนำให้มากดตรงนี้นะครับกด FN นะครับเนี่ยตรงนี้ฮะกด FN แล้วกดลูกศรลงนะครับเบาเอานี่ครับอยากเบาแค่ไหนก็เบาเอาเบาจนดับไปเลยก็ได้เบานะครับเนี่ยเร่งสุดเลยก็สว่างแสบตาไปเลยนะครับโอเคสมมุติเราชอบแล้วเราก็ออกนะครับเห็นมีแค่นี้ครับก็คือจริงๆมันน่าจะมีเยอะกว่านี้คือสามารถปรับแต่งอะไรได้เยอะกว่านี้แต่ว่าเท่าที่ดูแล้วอันนี้ก็เห็นเป็นพื้นๆนะครับใครก็ทำได้อันนี้มาดูโปรไฟล์ครับโปรไฟล์เนี่ยคือสามารถตั้งมาโครได้นะครับสมมุติเราจะตั้งมาโครแล้วก็กดไปที่มาโครครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเราเลือกปุ่มก่อนนะครับสมมุติว่าผมจะให้ไหนดีเลข7ครับกดเลข7ไปนะครับแล้วผมก็เลือกอันนี้นะครับกดอันนี้มาโคเซตติ้งนะครับกดมาโคเซตติ้งไปมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับเลือกดีเลย์จะเอากี่มิลลิวินาทีอะไรพวกนี้ครับอันนี้ต้องไปเล่นกันเองนะครับผมจะบอกเฉพาะที่ผมอยากทำหรือว่ามันทำแล้วมันง่ายๆครับเข้าใจง่ายๆนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมจะเริ่มสมมติว่าผมจะเริ่มกดนะครับแล้วก็กดเรคคอร์ดครับกดเรคคอร์ดเข้าไปโอ้มครับสมมติผมอยากจะทำอะไรดีผมอยากจะเอาท่าคอมโบอะไรเงี้ยครับท่าคอมโบสมมติท่าคอมโบกดยังไงเช่นเราต้องกดWED พร้อมกันอย่างเงี้ยครับเราทำไงแล้วก็กดเรคคอร์ดครับคือปกติเนี่ยเราต้องใช้3นิ้วใช่ไหมครับกดแล้วมันเหมือนกับเราอยากกดทีเดียวอะครับเราอยากกดที่เลขเก็บที่เราตั้งไว้ทีเดียวให้เป็นค่าคอมโบอะไรเงี้ยครับเรากดเข้าไปครับกดเรคคอร์ดปุ๊บกดเลยครับ WED ครับเนี่ยจะขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จสต็อปครับนี่ครับสต็อปเสร็จแล้วแล้วสมมติละเอียดครับเราจะไปตั้งตรงไหนก็ติ๊กครับติ๊กตรงนี้ติ๊กครับเลือกทั้งหมดติ๊กทั้งหมดเนี่ยแล้วเราก็เลือกตั้งให้มันดีเลยเท่าไหร่ครับตั้งให้มันยังไงเราก็มาเลือกตั้งเอาอันนี้แล้วแต่บุคคลละนะครับ
แต่บุคคลละอ่ะนะครับตั้งแต่บุคคลไปละอันนี้ก็มาลองกันดูนะครับโอเคเราเสร็จแล้วปุ๊บทำไงครับเสร็จแล้วเราก็นะครับมันก็ขึ้นเป็นเลข7นะครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคครับกดโอเคก็จะขึ้นเป็นมาโค1มาโค1นะครับมาโค1นี่ก็พอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทำไปนี้เสร็จละกดโอเคไปละนะครับเราก็มากด apply ครับกด apply ทีนึงสังเกตไฟคีย์บอร์ดมันจะดับนะจะดับไปนะครับแล้วเราก็มากดดูนะครับลองดูนะครับเรากดเลข7ครับนี่เห็นไหมครับกดเลข7ขึ้น WED เลยครับเนี่ยเราตั้งมาโคแล้วนะอันนี้แล้วแต่คนไปประยุกต์ใช้นะครับว่าจะเอาไปใช้กับเกมอะไรเอาไปทำยังไงครับจะได้ทำท่าคอมโบทำท่าแบบสกิลครับปล่อยสกิลบางทีสกิลต้องกดพร้อมกัน2ปุ่ม3ปุ่มอะไรเงี้ยครับแล้วมันเราจะไปเซตไว้ตรงไหนเซตไว้ที่เลข1เลข2เลข3เลข4อะไรเงี้ยครับเซตไปสมมุตินะครับสมมุติว่าไม่เอาละผมจะยกเลิกนะครับผมจะยกเลิกอันนี้สมมติเราไม่ต้องการให้เลข7เนี่ยมันเป็น WED นะครับเราจะยกเลิกคืนกลับมาเป็นเลข7เหมือนเดิมก็กดไปที่เลข7ครับแล้วก็ไปที่โปรไฟล์รีเซ็ตครับกดไปที่โปรไฟล์รีเซ็ตนะครับแล้วกดโอเคครับนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นเลข7เหมือนเดิมนี่กดเลข7ก็เป็นเลข7เหมือนเดิมนะครับต่ออย่างนี้นะครับง่ายๆโอเคอย่างนี้ผมแนะนำว่าใช้แค่นี้ครับก็คือมันมีซอฟต์แวร์มาให้เราใช้แล้วก็ใช้แค่นี้ไปก่อนนะครับตามนี้โอเคครับอย่างนี้ก็โดยภาพรวมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคีย์บอร์ด Mechanical Keyboard Boot Switch นะครับนี่เป็นซอฟต์แวร์มันโอเคครับเป็นไงครับภาพรวมคีย์บอร์ดEvolution นะครับ Evolution Galactic นะครับ Boot Switch Mechanical Keyboard นะครับภาพรวมมันก็น่าใช้ดีครับราคาไม่แพงนะครับได้มา 1,000 ต้นๆนะ 1,200 กว่าบาทนะครับสั่งจากแอปไว้ครับสนใจก็ลองไปสั่งดูได้นะครับก็วันนี้ก็แนะนำแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้ดูใหม่นะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูตามภาษาคนทำงานเล่นเกมครับนะครับตามภาษาพ่อบ้านเกมเพย์ยังไงถ้าชอบคลิปก็กด Subscribe ครับช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผม